อเคค่ะชั่วโมงต่อไปของเราคือวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะให้เด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมานะคะแล้วดูกับคุณครูที่จอสไลด์ได้เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่30มาตาแม่เกยนะคะมาตาแม่เกยหรือมาตาเกยนั่นเองนะคะขึ้นจอของเด็กๆหรือยังขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะคะมองเห็นอยู่ใช่ไหมลูกเอาเด้งเด้งโอเคอันนี้เรายังจะทบทวนอยู่ในมาตาเกยนะคะหรือมาตาแม่เกยนะคะเขาบอกว่านิทานเรื่องขนมของยายใครจำได้บ้างอยู่ในมาตาเกยนะคะแล้วช่วยกันจับใจความว่าคำที่อยู่ในมาตาเกยมีอะไรบ้างนะคะนิทานเรื่องขนมของยายวันหยุดแม่พาต้อยและหน่อยไปเยี่ยมยายบ้านของยายปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่างเช่นกล้วยอ้อยเตยหอมและมะพร้าวยายชอบนำพืชที่ปลูกมาทำอาหารและขนมไว้ให้ลูกหลานกินและแจกเพื่อนบ้านน้ำก็อีมันเปียกเอ้าหนูนั่งดีๆดิลูกต้อยและหน่อยหน้าที่หน้าไหนคะอันนี้เด็กๆดูที่จอสไลด์คุณครูทิพย์ค่ะลูกชอบช่วยยายทำขนมดูที่จอคุณครูได้เลยค่ะหลานหลานชอบขนมที่ยายทำเช่นขนมกล้วยขนมถ้วยและฝอยทองทุกคนที่เคยชิมขนมของยายมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยที่สุดเลยอะนะคะคำที่อยู่ในมาตาเกยหรือแม่เกยนะคะคือคำที่มีอะไรเป็นตัวสะกดลูกสีชมพูนี่คือตัวอะไรมียอยักษ์เป็นตัวสะกดคำแรกเลยคำว่าต้อยคำว่าหน่อยคำว่ายายคำว่าหลายคำว่ากล้วยคำว่าอ้อยคำว่าเตยใช่ไหมคะลูกคำว่าช่วยนะคะคำว่าถ้วยคำว่าฝอยคำว่าเคยอร่อยแล้วก็คำว่าเลยนะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตาเกยหรือแม่เกยนะคะเพราะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะมาตาเกยหรือแม่เกยเป็นคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าควายควอายอควายกล้วยกอลออวยอกล้วยไม้โถกกล้วยนะคะนะคะสองคำนี้มีอะไรที่เหมือนกันก็คือมีตัวสะกดเหมือนกันก็คือมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเด็กๆฝึกอ่านตามครูทิพย์นะคะหอยสะกดว่าหออยหอยถ้วยสะกดว่าขออวยถวยไม้โทถ้วยโอเคของครูทิพย์น่าจะสะท้อนกับครูดิษลูกไม่เป็นไรแต่ครูดิษออกเสียงครูทิพย์เห็นปากครูดิษนะโอเคไหมใช่ทุกคนก็ต้องโผล่หน้ามาครูทิพย์เห็นปากว่าอ่านหรือเปล่านะคะไม่เอาอะไรมาบังนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาอ่านเองอ่านได้ไหมลูกอ่านไม่ได้นะคะคำต่อไปสะกดตามครูทิพย์ค่ะควายสะกดว่าควาย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 
ากอยู่นะกล้วยสาโกดว่ากล้วยกอลออัวยอกล้วยไม้โถกกล้วยต่อไปกออายอกายขออายอขายคออายอคายชออายอชายนออายอนายมั่วแล้วสไปร์ตออายอตายทออายอทายยออายอยายสออายอสายหออายอหายต่อไปออายออายจออายอจายหมายเอกจายอันนี้ไม่กระดิกไม่อ้าปากเลยขออายอถ่ายหมายเอกถ่ายปออายอปลายหมายโถป้ายฝออายอฝายไม้โถฝ้ายคออยอคอยดออยอดอยนิ้วนั่งดีๆลูกถออยอถอยฝออยอฝอยสออยอสอยหออยอหอยบออยอบอยไม้เอกบอยนออยอนอยไม้โทน้อยรออยอรอยไม้โทร้อยนิ้วนั่งดีๆลูกนิ้วนั่งสวยๆต่อไปอ้อยซอยโกยโดยรวยอวยสวยมวยช่วย
ุ้ยยุ้ยหุยหุยรายจ่ายง่ายดายนายร้อยต่อยมวยช่วยด้วยก๋วยเตี๋ยวเลี้ยวซ้ายขายของปองร้ายสายสร้อยหอยลายน่าจะเป็นที่สัญญาณเน็ตลูกขายทอยต่อไปพี่เอื้อยทำไข่ลูกเขยพ่อซื้อเลื่อยมาจากท้ายตลาดกระต่ายวิ่งแข่งแพ้เต่าพยาบาลช่วยดูแลคนป่วยอ้ายขี่ควายนุ้ยสวมแหวนประดับพลอยฝ้ายกำลังว่ายน้ำเจ้าด่างตัวลายพลอยกำลังแทะกระดูกวันที่เด็กๆ เขียนวันที่แล้วใช่หรือไม่ใช่มีใครยังไม่ได้เขียนวันที่เขียนหรือคะมีใครยังหาสมุดภาษาไทยไม่เจอนี่ค่ะวานพาหรือหาสาบอดีที่ที่หลายหกเดือนมกราคมพ.ศ. 2560 2560 5นะคะมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมมีใครยังหาสมุดไม่เจอมีไหมมีใครยังหาสมุดไม่เจอมีไหมใช่ลูกเล่นสีน้ำตาลนั่นแหละลูกเขียนแล้วค่ะอันนี้ค่ะหนูเขียนว่าอะไรเขียนวันที่แล้วเหรอเขียนหมดแล้วค่ะอันนี้วิชาใหม่นะสมุดขึ้นมาเปิดขึ้นมาแล้วเขียนวันที่ค่ะลูกภาษาไทยไหนหนูเปิดข้างในพี่ทิพย์ดูหน่อยดิแคนดี้อันนี้มันคณิตศาสตร์ลูกคณิตศาสตร์ต้องเขียนเว้นบรรทัดค่ะคุณลูกค่ะเอาอีกเล่มใหม่ขึ้นมาเล่มที่ไม่ใช่เล่มนี้ที่เป็นภาษาไทยมีอีกไหมสมุดภาษาไทยเปิดเข้าไปข้างในซิข้างในเป็นยังไงเอาภาษาไทยแคนดี้ต้องเรียนแล้วสิมีเล่มอื่นอีกไหมใช้เล่มนี้ก็ได้ลูกใช้เล่มนี้ก็ได้แคนดี้ใช้เล่มเมื่อกี้ก็ได้แล้วเขียนวันที่เวลาเขียนเว้นบรรทัดด้วยเด็กๆปิดไมค์เด็กๆปิดไมค์ทุกคนปิดไมค์ค่ะแคนดี้ใช้เล่มนั้นเลยลูกแต่ว่าเวลาเขียนให้เว้นบรรทัด
ทาร์ตด้วยเขียนตัวบานโจงเต็มบานทาร์ตนะคะเขียนว่าอะไรความรู้เรื่องมาตาเกยบรรทัดต่อไปมาตาเกยนะคะหรือแม่เกยคือทำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นสวยคุยอันนี้ปิดไม้ได้ยินเสียงคุกคุกนั่นเนี่ยคล้ายคล้ายขอไปห้องน้ำค่ะหาผมสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งนะลูกครับแค่นี้หรอครับครับอะไรลูกอะไรเข้าใหม่สิครับไปเข้าที่เดิมไงที่หนูเคยเข้าทาร์ตตัวเต็มบานทาร์ตนะคะครูค่ะขออนุญาตค่ะเข้าใหม่เขาไม่เรียนหรอคะเข้าใหม่ยังมาไม่ถึงลูกเข้าใหม่ยังเดินทางอยู่ใช่โอเคตัวบานโจงเต็มบานทาร์ตนะคะโอเคลงมือทำนะคะให้สวยงามเว้นบรรทัดด้วยนะลูกนะตัวบานโจงเต็มบานทาร์ตนะคะนะคะความรู้เรื่องมาตาเกยมาตาเกยหรือแม่เกยนะคะคือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าสวยคุยหงายคล้ายรายจ่ายง่ายดายนายร้อยต่อยมวยช่วยด้วยก๋วยเตี๋ยวเลี้ยวซ้ายขายของปองร้ายสายสร้อยหอยลายท้ายทอยนะคะอันนี้คือตัวอย่างคำที่ครูทิพย์ยกมานะคะให้เด็กๆได้รู้เกี่ยวกับคำที่อยู่ในมาตาเกยนะคะก็คือมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะครูทิพย์ครับเด็กๆครับเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดคำว่าเต็มบรรทัดต้องจรดเส้นบนจรดเส้นล่างนะคะตัวหนังสือจรดเส้นบนจรดเส้นล่างเหลาดินสอให้แหลมนะคะเวลาเขียนเขียนให้สวยงามใช่แล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะคำในมาตาเกยโอเคคำในมาตาเกยคือคำที่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดมีเป็นคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดโอเคใครเสร็จแล้วให้ฝึกอ่านเลยนะคะสวยคุยหงายคล้ายรายจ่ายง่ายดายนายร้อยต่อยมวยช่วยด้วยก๋วยเตี๋ยวเลี้ยวซ้ายขายของปองร้ายสายสร้อยหอยลายท้ายทอยนะคะให้เสร็จแล้วให้ฝึกอ่านได้เลยค่ะคุณครูทิพย์ค่ะ